รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขออภัยภายมาณที่นี้ด้วยดีพบกันอีกครั้งเลยนะฮะกับผมนี่นะฮะคราวนี้เราก็ขอจะเดินไปสุราษฎร์จักรพงศ์ไปหาก้าวหน้ากันนะฮะหวนร้อนมากหลังจากรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะเราจะเดินกันตอนนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินจากคณะพี่มันเตอร์อย่างเศษสาตรงนี้เศษสาตรงข้างหลังรัศดรนะเดี๋ยวเราเดินไปเลยไปเลยสว่างเลยเดินไปลานจักรพงศ์กันตอนนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ขอลบรถแป๊บเราเดินถึงคนไหนไม่ทันถ่ายรูปรวมเลยเพิ่งรู้ไงฟังชัดแบบอยู่ตรงคณะลานจักรพงศ์อยู่ตรงไหนครับตรงไปเลยค่ะตรงนี้ครับขอบคุณครับแสดงว่าถูกแล้วโอเคครับโอเคครับเจอลานจักรพงศ์แล้วตรงไปเลยค่ะตอนนี้มืดมากเพราะแสงน้อยตัวนี้เสียงน้อยไม่ไกลจากเสียงฮัสซันด้วยโอ้โหโอ้ไม่เจ้าคนเยอะมากนี่เองลานจักรพงศ์หรือลานคนชุมนุมการเมืองกปต.ปะเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมหาไม่เจอเราก็เดินไปหนึบเนี่ยครับมันเยอะไปหมดเลยแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นเราจองคิวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คนแน่นมากนี่สามโมงเองโอ้ตรงนี้มีเสียงมากตรงนี้เราก็มาตรงจุฬาฝนจะตกแล้วนั่นตรงนี้ฝนตกแล้วฝนมืดมากแสงน้อยมากแสงโคตรน้อยตรงนี้สแตนโคตรน้อยแสงน้อยมากรอระหว่างรอคิวคนถ่ายเข้าหน้าเยอะมากเราก็เลยต้องเดินมาจุฬาก่อนเดินมาก่อนแสงน้อยคนเยอะต้องรอแป๊บแล้วก็เดินมาถ่ายตรงโซนคณะอื่นๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปไม่ไกลมากเพราะมันอยู่ข้างกับคณะที่เรามาตอนแรกไม่มากนะเดี๋ยวเราจะตกไปเป็นเราจะเดินเล่นกันเดินเล่นนี่เราก็ในสถานการณ์คนเยอะมากเดินคิวเยอะมากเหมือนมานัดหมอเราก็เลยต้องเดินไปก่อนเดินต่อเราก็เมื่อยข้อมือเหมือนกันสี่เล็กชายก็จะนั่งเขาก็เดินตรงนี้ตรงโน้นก็คือลานจักรพงศ์นี่คือเราไม่รู้จริงๆว่าเราไม่ใช่โปรนี่คนเยอะมากเข้าไปนานจังเลยมีคนเยอะมากกูก็เลยขอถ่ายรูปเล่นแสงมันอับนิดนึงก็เลยภาพแต่ดำนิดนึงขอทานอภัยที่ชมด้วยสกิล it is skill แต่เราก็ได้ยิน
ผมนึกมากแสงค่อนข้างไม่ค่อยระวนนาวิทยาครับซึ่งต้องคณะจุลภิวะนะตอนนี้อยู่คณะวิทยานะครับเราก็เดินกลับไปคณะเศรษฐศาสตร์ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาถ่ายกันเราเพิ่งรู้ว่ามีต้องจองคิวล่วงหน้าโอ้ตาโอ้แต่มันก็ยังเหงาพอตุลาแล้วกันจองตากล่วงหน้าตายอิ่มหน้าโหนานห้องแค่ลูกหนาวมานานวันงานนี้จะไปจอดเลยตอนนี้มันอยู่ไหนวะเวินมามู่แฮชแท็กเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเดินบนเป็นวงกลมครับน่าจะออกแล้วมั้งเพราะว่านี่3ยังไม่3ครึ่งเลยมันคงจะปล่อยไก่แล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระเทพน่าจะปล่อยเร็วไปกรมสมเด็จพระเทพขอเสียวกันหน่อยขาดแป๊บนึงเพิ่มต่อเมื่อกี้เวลสักเล็กน้อยต้องดูเดินแรกก่อนเดินซ้ายเลยเราอาจจะเดินไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้แสงไม่ค่อยมีเลยพร้อมมาตอนบ่ายว่าจะไปหาพี่ซาลองน้อนฟ้าเขาก็เดินไปทางนี้แหละเดินวนเงี้ยวนสู้แอนโอ้กล้องเมื่อกี้ร่วงมันเดินเยอะนิดนึงอ่ะครับแล้วมันจะหลุดแล้วอันนี้5ครึ่งอ่ะจุลจักรพงทำไมหน้าโหเตบเบ้แล้วแต่เตบเบ้ตัวกัดเสียจะหายหอบเราก็เดินวนมาคณะเฉยๆรอบดูใช้สกิลการเดินวนได้คิวใหม่เฮียชื่อก็บอกให้เฮียเนี่ยขับแพร่ไปแป๊บหนึ่งตรงนู้นก็คณะเสร็จสามนะฮะตอนนี้เราก็เดินมาจนคณะหน้าคณะเทศฮัสซาอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เราเดินวนเลยรอบหนึ่งมันมีโชว์คีแต่เราก็อาจจะเดินวนไปคณะอักษรอีกระหว่างนี้อันนี้ผมขอพักสักครู่เดินมาติดกระเป๋ากาวตาช้างตาอีเหี้ยOh.
รียบร้อยแล้วนะฮะเรานี่ก็เราก็อาจจะเดินเราไม่เดินเราตอนนี้คนเยอะมากเดี๋ยวขอปิดอันซีนแป๊บนึงมีรถตอนนี้พอมันเริ่มน่าเสียใจอันนี้มันเป็นแบบใหม่นะฮะปิดวอลไว้ที่นี้นะฮะผมก็ขอปิดวอลไว้ก่อนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเราต้องรีบผ่านซะหน่อยเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้ววันนี้มืดมากก็พยายามถ่ายเราเดินไม่ครบถ้าเดินไม่ครบก็ขอถ่ายภาพเพราะเวลานี้คนแค่ตกเป็นสาวเชียงรายเมื่อเธอใหญ่อ้ายกระพายหรือสักเพื่อข้าเจ้าเป็นสาวเหนือเราไปถ่ายถึงนะถนนพญาไทที่จองคิวข้าหน้าไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องรอฝนนี่แหละมันจะมาตอนนี้ก็อยู่หน้าคณะพาณิชยศาสตร์กำลังสีจันทร์นี่ฝนกำลังจะมาแล้วชิบหายแล้วกูตอนนี้ก็คือจุฬาลงกรณ์บิสเนสสคูลเฟสติวัลฟอร์ไรส์อันนี้ดูว่าตอนนี้ก็คือคณะอุปชาชีววิทยาและธรณีวิทยาวิทยาวิทยาตรวจนะเราแล้วก็เดินกับทางเดิมแล้วเราขอจบไปตอนนี้ก่อนภาค2แป๊บนึงเนี่ยจ้าเพื่อนทุกคนตอนนี้รถกำลังจะมามันวุ่นวายไปหมดกูก็วุ่นวายด้วยไก่ไก่ไข่อะไรเกิดเกิดกันคงสมเด็จพระเทพแน่ๆไอ้กรมสมเด็จพระเทพนี่นะครับin forest ครับพี่ได้แล้วโอ้สั่นมันกล้องสั่นมากทำสำเร็จนะฮะอินเวกชั่นเราก็ไม่ได้ไปทางอื่นหรือยังไงนี่เราขับเบิร์ดโอ้โหยิ้มเลยเนี่ยไม่มากนี่เลยคนเดียวคนเดียวI knew.
ตีWhat? แปลกมากเพราะว่าเนี่ยเขาจะใช้สรรพนามไงดีอ่ะโอเวอร์เตอร์ไม่เจอบนนานมากไม่ใช่พวกเราโอ้พี่8เดือนอ่ะน้อยใจอ่ะน้อยใจ8เดือนอ่ะน้อยใจมากอ่ะมางานนี้ทำงานไหมน้องคนนี้เยี่ยมอ่ะรอบที่แล้วอ่ะเบี้ยวก็เบี้ยวหายไป8เดือนอุตส่าห์แบบเฮ้ยจะเป็นไลน์ไลฟ์ดีป่ะเนี่ยเหมือนลูกติดอ่ะทำไมอยู่ดีไปแล้วไม่บอกอ่ะทำไมไม่บอกอ่ะหมั่นไส้อ่ะโดนมากเลยหายไปแปดเดือนใช่ครับอะไรครับไลน์ดีก็หายไปใช่ใช่แล้วก็หลายเดือนใช่พูดยังไงดีไปถึงทำไมถึงเลิกเล่นอะไรเงี้ยช่วงนึงเรารู้สึกรู้ไงดีอ่ะไม่เข้าใจแน่ๆเลยอ่ะเล่นไปครับแต่ว่าก็ต้องไปตามข่าวสารโลกนะหมายว่าเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยทวิตเตอร์ที่ขึ้นเทรนด์เราเนี่ยก็ต้องเล่นติดกับแกทำอะไรแบบยืมได้อะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่จะพูดยังไงให้เข้าใจกันเลยแต่เขาไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมครับใช่ครับเดียวใช่จะมีต่อที่ครั้งนี้เลยสิขอครับแป๊บหนึ่งต่อมาก็ห้ามเยี่ยมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยนี่มันเป็นเดียวหวานให้กุ๊กหนึ่งแสะแล้วก็มือเนี่ยเราจะได้ตั้งเป้าว่าเอ้ยเราต้องลดน้ำหนักถึงจะใส่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับพี่ตอนแรกก็ลดนะลด3วันแล้วอยากว่าทำไมก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินโอ้ยไม่ดีแล้วกินก็กินแล้วหน่ายใจว่ะเขาไม่ได้ด้วยสองอันนี้คุยเรื่องมิกนะอยากฟังเรื่องมิกเหรอเมาเลยเมาเลยเมาเหรอใช่ครับตอนแรกๆก็พอได้รู้ว่าจะต้องร่วมงานกับ
ใส่ผู้ชายคนนึงนี่มันหน้าหล่อมากคือเราก็รู้แล้วว่ามีเป็นคือบอยอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงโดยที่ว่าวันนั้นก็เจอวันนั้นมันจะเป็นห้องรวมนี่แหละก็จะเป็นทุกคนที่เขาต้องมาทำงานนะครับห้องประชุมแล้วก็นิ้วที่เอ็นจูอะไรตัวหรือว่าอย่างเอ็มใส่แล้วก็เจอมิสเจอผู้หญิงคนนึงเนี่ยพอดีว่าเราตอนนั้นนะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนน่าจะคุยกับใครง่ายมั้งอะไรเงี้ยพอดีเราเดินเข้าไปปุ๊บปั๊บมิกนั่งอยู่ก็ไอ้พอดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชวนคุยหลังจากนั้นมิกก็บอกเลยว่าพี่มึงอ่ะเธอใส่ดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะอยู่ๆดีๆก็ต้องคุยกันใช่ก็แบบก็คุยกันได้ใช่ไหมก็รู้จักนี้จากงานอะไรบ้างก็ไม่รู้จะยังไงเนาะมีเรื่องมีเรื่องราวของเขาอะไรใช่ไหมก็ได้ไลฟ์อะไรเงี้ยบอกคือก็พองานใช่ไหมตอนนั้นตลกมากใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วยังไงดีอ่ะได้ไปดูคอนเสิร์ตใครกันบ้างครับล่าสุดอยากฟังอยู่ครับผมฟังอ้าวไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่ขอได้เลยนะคืออะไรอยากนั่งหรืออยากอยู่อยากนั่งครับโอ้โหผมไม่อยากนั่งเล่นไม่ได้เหมือนคือขออนุญาตแบบไม่ถ่ายคู่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือถ้าถ่ายคือแบบแม้ทั้งคู่ขออนุญาตแบบไม่ให้ถ่ายคู่แต่ว่าใครขอได้เลยโอ้ยเล่นจริงครับเล่นเก่งไหมนะเก่งแต่ต้องมีหน้าที่อยู่ทุกคนตอนแรกๆมันมีเก่งๆตัวเองเล่นเก่งอยู่แต่ตัวไม่สามารถหลุดผ่านได้เขาไม่อยากอะไรปีหนึ่งเป็นอย่างนี้หมดแหละแบบประมาณว่าไฟแรงเนี่ยคือไฟจะตัดต่อนะเองเกณฑ์เราเขามากกว่าสามคนแรกด้วยว่าพอเราปีสองนะคือทั้งหลายอะไรเราทำกิจกรรมเยอะทายแต่ก็เราเลือกเองเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำไงต้องไม่ทำมันก็ไม่สนุกแล้วที่ทายจะได้เจอเพื่อนใช้เลยอ่ะการยิงก็นิดนึงก็ไหลใจขนาดสากันตรงนี้สังคมที่ว่าคุ้นชินกว่าคืออยู่โรงเรียนคุ้นชินทุกวันกูไปเรียนเรียน5วันกูก็เจอเพื่อน5วันไม่เจอเพื่อนจุ่มแล้วปกติเลยก็บอกว่าถ่ายได้แต่ว่าถ้าถ่ายแบบว่าในสองสามเขาว่าตอนนี้คือถ้าถ่ายคือก็คือจะทำแล้วก็ให้ได้มาโอ้เล่นๆต้องได้โอ้ไม่ครับจะได้เหมือนกันใช่เพื่อวยพรให้น้องเป็นไรครับ3คะแนนจาก10คะแนนรอบหน้าได้10คะแนนเต็ม10โอ้โหครูก็ไม่ปันแน่ๆครับแล้วก็ขออภัยอาจารย์คนนึงด้วยเพราะอาจารย์นึงป่วยอุบัติเหตุยังเข้าโรงพยาบาลอยู่อยากให้อาจารย์กลับมาสอนให้ได้ได้ครับก็อวยพรให้อาจารย์หายดีนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ให้คะแนนเด็กคนนี้เยอะๆครับผมเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากสู้ๆครับครับผมครับ